สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรามาพูดคุยนะครับกับเรื่องราวของลิซ่าและก็รุ่นน้อง Baby Monster กันต่อเนื่องหลังจากที่เปิดตัวไปนะฮะสำหรับ Baby Monster กับ MV แรกของพวกเธอก็ได้รับทั้งคำชื่นชมและคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่ซ้ำนะฮะกับรุ่นพี่ที่ทำมาอย่างซุนนี่วันหรือว่าแบ็คพลิงเองแต่หลายคนก็ยังชอบในสไตล์ของ YG นะครับอย่างตัวของแอดเองที่ฟังก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ลงตัวมากนะนี่ค่าย YG ก็เป็นสไตล์เฉพาะตัวของ YG อยู่แล้วแต่บางคนเขาแค่ต้องการแบบให้ฉีกออกไปแต่ด้วยสิ่งใดคนที่เด่นมากๆนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือชิกิต้านะของเรานี่มีภริตาแล้วก็ชิกิต้านะแต่ชิกิต้าเนี่ยเด่นนะว่าเธอนี่แทบจะเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วนะใน MV นี้ซึ่งสื่อต่างประเทศก็พูดถึงนะครับชิกิต้ากันค่อนข้างเยอะสื่อเวียดนามเองนะครับที่ติดตามลิซ่ากันอย่างมากมายเนี่ยก็ได้พูดถึงชิกิต้าเช่นเดียวกันโดยบอกว่าชิกิต้าเนี่ยเป็นชาวไทยนะเธอได้คะแนนด้วยใบหน้าที่น่ารักและดวงตาที่กลมโตและเธอยังเต้นเก่งอีกด้วยและนี่เป็นไพ่คนสำคัญโดยเฉพาะความสดใสของชิกิต้ารวมถึงมีสไตล์ที่เท่และขี้เล่นคล้ายคลึงกับลิซ่าในชีวิตจริงชิกิต้าก็ยังแสวงหาสไตล์ฮิปฮอปอยู่ด้วยแล้วก็บุคลิกของเธอคล้ายกับรุ่นพี่ก็พูดถึงใน MV ที่เธอเนี่ยแสดงความโดดเด่นออกมาก็บอกว่าคนนี้ฉายแววได้อย่างแน่นอนผมก็ยังติดภาพชิกิต้าที่พูดตอนท้ายเพลงอยู่เลยฮะ Baby Monster แบบไม่มีเสียงนะฮะดูสดใสมากหลายคนอาจจะชอบลุคอื่นแต่ผมชอบลุคท้าย MV นั่นแหละกับหญิงสาวอายุแค่14 15ปีเนี่ยแล้วแสดงศักยภาพออกมาขนาดเนี้ยเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งซึ่ง YG ก็ประทับใจนะ YG นี่ออกมาพูดเลยว่าถึงเวลาที่ต้องทำงานกับ Baby Monster อย่างจริงจังนะหลังจากระหว่างรอสถิติต่างๆอยู่ซึ่งการเดบิวต์ใน24ชั่วโมงแรกนะครับถือเป็นการเดบิวต์ของกลุ่มศิลปิน K-POP ใน24ชั่วโมงแรกที่มาแรงที่สุดมากที่สุดนะด้วย 22.5 ล้านนั่นคือการเดบิวต์ที่น่าจับตามองสุดๆของ Baby Monster ด้วยฐานที่ YG ได้สร้างไว้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีโปรโมทกันต่างๆนานาแต่ว่า YG เนี่ยการโปรโมทถือว่ายังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะคือแผนการเปิดตัวนี่ยังทำงงอยู่นะครับแถมยังไม่มีกำหนดการออกรายการเพลงของ Baby Monster ด้วยเราก็รอดูอยู่รอดูสีหน้าดูแววตาดูจริตก้านของศิลปินจากไทยเราจะเล่นหูเล่นตาได้ดีขนาดไหนเหมือนใน MV นะฮะการโชว์จะแกร่งขนาดไหนนี่ก็ยังรออยู่นะครับพูดถึงความสำเร็จของรุ่นพี่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ลิซ่านะครับยังอยู่ในฝรั่งเศสล่าสุดนี้ลิซ่าก็ได้ปรากฏตัวครับในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะซึ่งเกมก็เสมอกัน1-1เรียกว่าความสดใสของลิซ่าที่เชียร์อยู่ข้างสนามก็ช่วยให้ปารีสเนี่ยรอดชีวิตจากความพ่ายแพ้นัดนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าคะแนนนี่เบียดกันมากกับนิวคาสเซิลการเสมอได้ก็ต่ออายุปารีสออกไปอีกนะครับให้ได้ลุ้นจนนัดสุดท้ายหรือถ้าแพ้นี่จะต้องโดนคะแนนของนิวคาสเซิลแซงไปนะนี่คือสีหน้าแววตาของลิซ่าในสนามของปารีสนะครับเธอก็ปรบมือดีอกดีใจฮะนี่ก็น่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงท้ายที่ปารีสนะที่เขาว่ากันว่าเป็นบ้านหลังที่2ของลิซ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าแฟนคลับเขาบอกว่าลิซ่ามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เถอะนะทุกคนที่นี่รักเธอมากกดประตูตีเสมอนิวคาสเซิลในช่วงท้ายเกมพอดีนะฮะนาทีที่90+8จะหมดเวลาอยู่แล้วแต่พลิกกลับมาเสมอได้เนี่ยฝรั่งเขาถ่ายมาลิซ่าก็แบบติดขอบสนามอย่างไม่ละสายตาเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากก็ยังรอผลงานนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของลิซ่าอยู่แล้วก็รอความคืบหน้ากับ YG ตอนนี้ก็ถือว่าเธอทำให้วงการกีฬาว้าวุ่นหนักเหมือนกันนะเพราะภาพนี้ก็ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในวงการกีฬาตอนนี้กำลังเจรจานะครับกับสัญญาใหม่ YG เองก็หวังว่าจะต่อสัญญาได้โดยไม่มีอะไรที่ผูกมัดลิซ่านะครับเหมือนกลับมาร่วมงานกันได้เปิดคอนอย่างเงี้ยแต่ลิซ่าบอกวินาทีนี้ขอดูบอลก่อนแล้วกันซึ่งลิซ่าเองเนี่ยเคยถ่ายรูปกับเนม่าด้วยนะครับนี่ถ้าเราจำกันได้ภาพนี้ซึ่งเนม่าเองก็อยู่ในทีมนี้แหละปารีสแซงต์แชร์กแมงดังนั้นเห็นลิซ่านี้เราก็ชื่นอกชื่นใจยังมีความสุขสบายดีนะท่านเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ